ไปดูภาร,รกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยเมื่อวานนี้หลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจที่หนองคายคก็เดินทางไปต่อที่สปป,ปลาวนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับก็ถึงเมื่อวานนี้นะครับเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็เข้าเยี่ยมคาระวะประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับโดยเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและก็การพัฒนายอย่างยั่งยืนครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายบุญยังวรลจิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ทำเนียบประธานประเทศนะครับพลโทวิรชนสุคนธปฏิภากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวนะครับในปี2563 โดยเชื่อมั่นนะครับว่าการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยลาวครั้งที่3ในวันนี้จะสำเร็จด้วยดีนะครับเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม นายกรัฐมนตรีนะครับได้เสนอให้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับเพื่อความเจริญเติบโตและก็พัฒนายอย่างยั่งยืนพร้อมกับสนับสนุนนโยบายของเราในการเปลี่ยนประเทศจากที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับเป็นศูนย์รวมและก็กระจายสินค้าของลุ่มน้าโขงโดยจะผลักดันนะครับความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมทั้งถนนนะครับทางรางสะพานนะครับพร้อมที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันซึ่งไทยก็จะแลกเปลี่ยน รเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับลาวในฐานะที่มีประสบการณ์ส่วนด้านพลังงานนะครับไทยสนับสนุนนโยบายการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งออกของสอปปลาวด้วยครับทั้งนี้นะครับประธานประเทศแห่งสปปลาวก็ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลและก็ประชาชนชาวไทยนะครับที่ส่งกําลังใจและก็ให้ความช่วยเหลือชาวลาวที่ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตปือที่ผ่านมาด้วยนะครับ จากนั้นครับในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยภริยาและก็คณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับซึ่งนายทองลุนศรีสุริศนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะด้วยอันนี้นายกเรรรมาเบาด้วย,วยนะคะนี่ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ร่วมงานเลี้ยงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศชื่นมืนม่นมากนะคะ